เมื่อพูดถึงยุคทองก็ต้องพูดถึงใครที่หลายๆคนจับตามองและเป็นแฟนยุคทองบอดี้บิลดิ้งตัวจริงมิสเตอร์โอลิมเปียคลาสสิกที่ใครเห็นก็ตกหลุมรักเพราะเอวเล็กแน่นหน้าตาเหมือนพระเอกฮอลลีวูดซีบัมคริสบัมสเตดเริ่มเล่นตอนอายุ14ได้บัตรโปรตอนอายุ21โตมาด้วยจากการเล่นกีฬาหลายกีฬาเขาเข้ายิมหลายชั่วโมงจนตกหลุมรักยิมแต่ไม่ได้ผลจนมาพบกับแฟนของพี่สาวเลนวาเลียที่แนะนำให้เขาลองแข่งดูและกลายเป็นคู่แข่งคริสบอกว่าเลนเคยเป็นและยังคงเป็นโค้ชให้กับผมเลนให้แรงบันดาลใจและสอนผมทุกกระบวนการช่วงออฟซีซั่นคริสจะเพิ่มแคลอรี่นั่นเป็นแหล่งความว่าจะกินพิซซ่าเบอร์เกอร์ก็ได้เขายังจริงจังกับการใช้ชีวิตบอดี้บิลดิ้งคริสกิน6มื้อต่อวันให้ได้ 6,000 แคลจากแหล่งสะอาดเช่นไก่ข้าวมันฝรั่งคริสยอมรับว่าเขาจะกินมัฟฟินและขนมคาร์บเยอะๆก่อนออกกำลังกายเพราะมันพบว่าทำให้เขาได้แคล 6,000 เร็วขึ้นคริสแนะนำคนที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยให้เล่นท่าผสมโดยให้มี3ท่านี้อยู่คือสควอตอินคลายดัมเบลเพรสและท่าเบนช์โอเวอร์บาร์เบลโรสแรงบันดาลใจของคริสมาจาก 100% ความสนุกที่เขาได้ทำและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองและวิธีที่ทำให้เอวเล็กคริสแค่เล่นท้องอาทิตย์ละครั้งหลังเล่นขาคริสเชื่อว่าถ้าเล่นบ่อยเอวจะใหญ่โดยตอนเช้าเขาจะเล่น1ใน3ท่านี้คือปั่นจักรยาน20นาทีไม่ก็เดินบันได30นาทีไม่ก็ใช้ TRX Trainer 30นาทีและที่สำคัญตอนตื่นนอนจะไม่แตะโทรศัพท์เลย